สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Ragnarok X Next Generation นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงข่าวสารอัปเดตนะครับที่ใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับของเกม ROX นั่นเองนะฮะหลายๆคนอาจจะรอโลกรออัลเคมิสต์อยู่ใช่ไหมครับแต่แน่นอนฮะว่าตอนนี้เนี่ยข่าวล่าสุดที่หลุดออกมานะครับก็คือเรื่องของการคอลแลบนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะครับย้อนกลับไปดูในเรื่องของตอนครบรอบ1ปีเนี่ยเขาจะมีตัว Talk Together ที่เขาพูดเรื่องเกี่ยวกับแพลนในอนาคตต่างๆว่าจะมีคลาสอะไรมาบ้างมีเมืองอะไรมาบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าหนึ่งในหัวข้อที่มันกำลังจะมาแล้วเนี่ยก็คือการร่วมมือกับ IP ครั้งใหม่นะครับมีคิเมสึโนะไยบะนะครับกับอุลตร้าแมนนั่นเองนะและรอบนี้ที่หลุดออกมาเนี่ยก็คือจะเป็นคิเมสึโนะไยบะนั่นเองนะครับหรือว่า Demon Slayer หรือชื่อไทยก็คือดาบพิฆาตอสูรอ่ะผมว่าหลายๆคนก็ต้องเคยดูนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูเนี่ยผมแนะนำให้ดูว่าเพราะเป็นการ์ตูนที่โคตรสนุกแล้วก็ภาพดีโคตรเลยนะครับโอเคฮะก็สำหรับเรื่องนี้นะครับผมมีการหลุดออกมาในเซิร์ฟไต้หวันครับเหมือนเขาอัปแพทผิดหรือว่ามันเป็นบั๊กหรืออะไรที่แบบเหมือนเขาทำมาแล้วแต่แบบเผลอปล่อยแพทออกมาอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยมีผู้เล่นมือดีมือไวของเรานะครับได้ไปแคปภาพออกมานะครับผมอ่ะเป็นภาพนี้เลยนะครับตู้กาชานะครับผมเป็นตู้กาชาของ Demon Slayer นะครับมาตั้งอยู่ข้างๆตู้กาชาที่เราเปิดหมุนๆกันทุกวันเนี่ยนะฮะมาตั้งแบบนี้เลยนะครับซึ่งพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้อ่ะหน้าตาแบบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นอารมณ์เหมือนตู้การ์ดเนาะข้างในก็จะมีการ์ดอะไรต่างๆแต่ว่าค่าเงินเนี่ยที่ใช้ในการหมุนเนี่ยก็น่าจะเป็นเหรียญกิจกรรมของ Demon Slayer ที่น่าจะมีการเอามาขายหรือว่าเอามาจัดกิจกรรมให้เราได้เหรียญตรงนี้แล้วเอามาเปิดนะแต่ผมคิดว่าน่าจะค่อนข้างที่จะแบบว่าได้ยากนะตัวเหรียญตัวเนี้ยหรืออาจจะได้ไม่ยากแต่ว่าในตู้อาจจะมีพวกเกลือแบบพวกเศษแร่เศษดอกไม้อะไรพวกนี้อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอ่ะแล้วก็มีคนได้แคปภาพออกมานะครับก็มีการ์ดทั้งหมดเนี่ย9ใบด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็นทันจิโร่3ใบนะทันจิโร่จะมีเป็นการ์ดทอง2ใบนะครับแล้วก็ฟ้า1ใบนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอินโนสึเกะนะครับผมก็มีการ์ดทอง1ใบการ์ดฟ้า1ใบนะครับผมเซนิสึก็ทอง1ฟ้า1เนสึโกะก็ทอง1ฟ้า1นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะก็มีคนได้แปลออกมาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆชาว Discord นะครับผมที่ทำการแปลตรงนี้ออกมานะต่างชาติเป็นคนแปลออกมานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการ์ดแต่ละใบเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้มันยังไม่ใช่ข้อมูลที่แบบไฟนอลที่จะลอนช์ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูไว้ก่อนเผื่อตอนเปิดจริงๆหรือว่าตอนเข้ามาจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะครับผมก็ดูไปเผื่อๆไว้ก่อนก็ได้ครับยังไม่ต้องแบบปักใจ 100% นะครับอันแรกนะครับผมเป็นฮิโนคามิทันจิโร่คามาโดะนะฮะอันนี้จะเป็นการ์ดหัวนะครับที่เป็นการ์ดทองนะก็คือการ์ดของทันจิโร่ตัวพระเอกนั่นแหละนะครับจะเพิ่ม Final P Damage Bonus นะครับ 21% นะครับแล้วก็ Final M Damage Bonus อีก 21% นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นการ์ดที่โหดนะครับการที่โหดมันน่าจะพอๆกับเหนียนเลยไหมทุกคนเดี๋ยวผมขอเช็คดูก่อนนะผมจำไม่ได้แล้วว่าเหนียนมันเท่าไหร่นะครับผมอ่ะมาดูการ์ดแรนะครับปุ๊บมาดูการ์ดหัวนะครับเหนียนไนท์นะครับเหนียนเดย์ไม่ใช่นะครับนี่อันนี้เนี่ยมันเหมือนกันเลยทุกคนมันคือการ์ดนี้เลยฮะเจ้าตัวทันจิโร่เนี่ยนะก็คือ Final P Damage Bonus 21แล้วก็ Final M Damage Bonus 21คือเหมือนกันเป๊ะๆ เลยนะครับแต่ว่าการ์ดใบนี้จะมีความพิเศษอย่างนึงด้วยการที่มันเป็นคอลแลบเนี่ยก็คือมันมีโอกาสเนี่ยที่จะซัมมอนทันจิโร่ออกมานะครับถ้าเกิดว่าตีปกติเนี่ยโอกาสซัมมอน 2% ถ้าใช้สกิลเนี่ยโอกาสซัมมอน 6% นะครับแล้วก็มีระยะเวลาอยู่30วินะครับแล้วก็คูลดาวน์300วินะครับแต่ตรงนี้เขาไม่ได้บอกรายละเอียดชัดเจนว่าซัมมอนทันจิโร่ออกมาแล้วทำอะไรได้นะส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะเป็นแบบตัวเดินตามเท่ๆหรือว่าทำแบบท่าสกงสกิลตามเราหรือเปล่านะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงนะครับว่าความเจ๋งของการซัมมอนทันจิโร่ออกมาเนี่ยจะช่วยอะไรเราได้หรือเปล่านะครับผมต่อไปนะครับก็คืออินโนสึเกะการ์ดฟ้านะอินโนสึเกะการ์ดฟ้าเนี่ยจะเป็นการ์ดประดับนะครับที่เพิ่ม Final M Pen 18% นะครับผมก็สายเวทก็เตรียมตัวหาอินโนสึเกะได้เลยนะครับส่วนอินโนสึเกะการ์ดทองนะครับก็เป็นส่วนประดับเหมือนกันแล้วก็เป็นการ์ดที่เป็นของสายเวทนะครับ M Pen 21% นะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็น Final M Pen แหละนะเพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ M Attack อีก 10.5% นะครับโอ้โห
การ์ดมันอวยสายเวทเหมือนกันนะทุกคนนะครับแล้วก็มีโอกาสเหมือนกับตัวการ์ดทันจิโร่ครับก็คือมีโอกาสที่จะซัมมอนนะครับผมเป็นตัวอินโนสเกตออกมาถ้าตีปกติก็ 2% ถ้าเกิดสกิลก็ 6% ประมาณนี้นะคือเหมือนกับซัมมอนออกมาช่วยเฉยๆอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเนซึโกะนะครับเนซึโกะเนี่ยการ์ดทองนะครับจะเป็นการ์ดในส่วนของอาวุธนะเดี๋ยวผมขอซูมเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนะทุกคนเนซึโกะเนี่ยการ์ดทองก็จะเป็นการ์ดอาวุธนะครับที่เพิ่ม Final P Damage Bonus ถึง 29% นะฮะแล้วก็ Final M Damage Bonus อีก 29% คือมันเยอะแบบเยอะเวอร์ๆทุกคนคือการ์ดใบเดียวอ่ะมันทรงพลังมากๆนะครับผมเนซึโกะอาวุธเนี่ยเยอะมากๆนะครับแต่ว่าไม่ได้มีตัวนี้เนาะไม่ได้มีความสามารถอะไรที่ซัมมอนเนซึโกะออกมานะครับในส่วนของการ์ดใบนี้นะครับส่วนเนซึโกะการ์ดฟ้าเนี่ยจะเป็นการ์ดประดับนะครับผมซึ่งจะเพิ่ม Final P Pen 18% นะครับตรงกันข้ามกับตัวอินโนสุเกะการ์ดฟ้าเลยนะครับผมประมาณนี้นะก็เป็นของสายกายภาพเจาะกรอบก็สามารถหามาใช้กันได้นะผมว่าก็โอเคเหมือนกันนะครับเพราะมันใส่ช่อง2ได้ปกติแล้วตัวแอคเซสซอรีเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่พวกการ์ดธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยเราก็จะมีแค่มารินสเฟียร์ที่มันใส่ได้แค่ช่องแรกใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีเนซึโกะมาเนี่ยผมคิดว่าคนหลายๆคนที่เล่นสายเจาะเกาะสายสกิลเนี่ยน่าจะได้มาใช้กันนะครับสำหรับการ์ดฟ้านะต่อไปนะครับเป็นทันจิโร่นะครับการ์ดฟ้านะทันจิโร่การ์ดฟ้าส่วนอาวุธนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจต่อมอนสเตอร์ขนาดกลางนะครับ 22.5% แล้วก็เพิ่มดาเมจต่อมอนสเตอร์ขนาดเล็กอีก 22.5% นะครับซึ่งตัวนี้ก็มันก็ดีนะคือมันเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ถือว่าดูดีอยู่นะครับถ้าจะใส่ไปไว้ใบหนึ่งแล้วก็เหมาะกับอาชีพที่อาจจะมีค่าตีขนาดเล็กกับขนาดกลางน้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบอะไรเดียมองเหรอหรือว่าไนท์ฮอกอะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่ามันก็คงไม่ได้แบบว่าใส่กันทุกคนหรอกนะครับใบนี้นะต่อไปนะครับทันจิโร่นะครับคามาโดทันจิโร่นะครับการ์ดสีทองนะครับการ์ดประดับนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่ม Final M Damage Bonus ไปอีก 10.5% แล้วก็ M Attack อีก 10.5% เดี๋ยวนะคือผมอ่านดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอวยทางสายเวทนะเพราะว่าการ์ดประดับของอิโนสุเกะทองเนี่ยก็เพิ่ม M Pen กับ M Attack แล้วไหนการ์ดทันจิโร่ทองยังจะมาเพิ่ม Final M Damage Bonus และ M Attack อีกนะครับโคตรเยอะเลยนะครับมันแบบว่าอวยทางสายเวทจริงๆนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะซัมมอนตัวทันจิโร่ออกมานะครับผมคือไอ้ทันจิโร่2อันนี้มันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มันจะเป็นร่างที่เป็นฮิโนคามินะครับอันนี้จะเป็นร่างปกตินะครับผมก็จะน่าจะมีรูปร่างหรือว่าทรงผมหรือตัวละครชุดที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมต่อไปนะครับก็คือเซนิสึนะครับผมส่วนอาวุธนะครับเป็นการ์ดฟ้าเนาะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มค่าคริติคอลนะครับผม 9% นะครับแล้วก็คริดาเมจโบนัสอีก 18% นะก็เป็นการ์ดฟ้าสำหรับสายคริติคอลเลยนะครับผมแล้วก็เซนิสึการ์ดทองเนี่ยก็เป็นการ์ดอาวุธเหมือนกันนะครับก็เพิ่ม Final M Damage Bonus 10.5% นะครับแล้วก็ Final M Pen อีก 10.5% นะครับแล้วมีโอกาสเหมือนกับการ์ดอื่นๆของเพื่อนๆนะครับก็คือมีโอกาสที่จะซัมมอนตัวเซนิสึออกมานะครับถ้าตีปกติ 2% ถ้าสกิล 6% นะครับอ่ะอันนี้ก็คือการ์ดทั้งหมด9ใบนะคือถ้าเราลองดูแล้วถ้ามันออกมาตามนี้เป๊ะๆจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่าเอ็นไปทางสายเวทเลยนะครับผมเหมือนกับคอลแลบครั้งนี้มันอวยสายเวทยังไงไม่รู้เพราะว่าถ้านับจริงๆแล้วการ์ดที่เป็นของสายกายภาพจริงๆเนี่ยก็คือมีเนซึโกะการ์ดฟ้านะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นพวกการ์ดตัวฮิโนคามินะครับที่แบบเพิ่มคล้ายๆเหนียนเหมือนเหนียนเลยแล้วก็การ์ดคริตนิดหน่อยนะครับส่วนใหญ่จะหนักไปทางสายเวทมากกว่านะครับผมถึงอย่างนี้นะฮะทุกคนก็ต้องรอดูของแพทจริงๆทีนึงนะครับว่ามันจะมาเป็นยังไงนะครับกิจกรรมจะมีรูปแบบไหนให้เล่นบ้างนะครับผมแล้วก็รวมถึงว่าเราจะต้องเปย์เยอะขนาดไหนถึงจะได้การ์ดถึงจะได้ชุดของเนซึโกะของทันจิโร่หรือของเซนิสึหรืออินโนสึเกะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะถือว่าเอาข่าวสารตรงนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆก่อนนะครับพอดีว่ามีคนที่แบบเฮ้ยไปแคปได้มานะครับเข้าเกมมาคือจริงๆอ่ะเขาอัปแพทมาแป๊บนึงแล้วก็เหมือนกับเฮ้ยคนวิ่งไปเจอพอดีเว้ยก็เลยแบบกดแคปอะไรมาเรียบร้อยหมดเลยนะครับแล้วพอปิดเปิดเกมใหม่เนี่ยเกมก็อัปแพทตู้หายไปเลยนะครับผมก็เลยแบบมันน่าจะใกล้มาแล้วแหละเพราะว่ามันเหมือนทำการ์ดทำอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคฮะทุกคนก็
มีความเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับการคอลแลบกับ Demon Slayer หรือว่าคิเมสึโนะยาบะนะครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับที่ด้านล่างคลิปนี้ละกันนะครับแล้วอยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกม RX นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เช่นเดียวกันครับแต่แน่นอนฮะว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากชาแนลของจุงโกะนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ